ครับผมสวัสดีครับนะครับเข้ามาแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามารับชมรับฟังรับชมนะครับทาง Facebook ชมรมผู้เล่นผีนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่11เดือนมกราคม2565เอ้ย66แล้วนะครับผ่านปีใหม่ไปแล้วนะพูดผิดไปนะครับอย่างอื่นก็กดแชร์กันเยอะๆก่อนแล้วกันนะครับกดแชร์กันเยอะครับกดแชร์กันนะครับแชร์กันเยอะเลยนะกดไลค์กดแชร์นะครับแต่ขอให้กดแชร์เพื่อป้องกัน Facebook โดนปิดกั้นนะครับผมประมาณนั้นนะนักไทยสมาชิกก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไม่ขึ้นมานะครับว่ามีใครเข้ามาบ้างนะครับโอเคครับเข้ามาแล้วรุดีมนรุดีนะครับแล้วก็เรื่องรุดีครับขออภัยครับผมมาสืบนิดนึงนะกินน้ำก่อนนะตีขึ้นนะครับกินข้าวมาเลยนะแชร์เยอะครับแชร์เยอะใครให้ดาวได้กดให้ดาวแล้วกันนะครับตัว2:30ตามนัดนะครับประมาณนั้นนิทานก่อนนอนนะครับเรื่องเล่าบนสวรรค์นะสมพรชูชาติสิทธิวิมานอสูรปัทมากิ่งแก้วชัดนลงนาราพรแล้วก็พี่เอคนด่านช้างนะครับผมนบารมีท้าวเวสสุวรรณนะปานท่อนฮุกเพชรเพชรนะครับแล้วก็ประพดาสุทนินนะครับผมก็สวัสดีครับ100วิวแล้วตอนนี้อันนี้ก็จอมทองครับขอบคุณมากครับป้าป้าจุงดาว15ดวงนิ่มสลินีสศิรีอะไรเนี่ยครับผมแล้วก็สุริยาสิทธิมันอสูรนะครับดุลหลกแดงนะปฏิยาแก้วเกิด110วิวครับนะตอนนี้นะครับ111แล้วนะครับมาพูดคุยกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับสำหรับสมาชิกที่รับฟังรับชมทางช่อง YouTube ถ้าเกิดจะรับฟังรับชมทางสดๆนะครับก็ให้เปิดนะครับพิมพ์ Facebook ว่าชมรมคนเลี้ยงผีอาจารย์ขุนกวีศรีสยามจะขึ้นเลยนะครับสำนักวิมานอสูรแล้วก็จะมีสมาชิกยอดติดตามนะตอนนี้ก็1,300,000กว่าเกือบ1,400,000แล้วนะครับตอนนี้นะชูชีพตัวแย้มรักให้ตายก็ได้แค่นั้นแล้วก็เกศรสุขชำลำนะครับหายหน้าหายตาไปนานเลยนะเกศรสุขนะครับแล้วก็สุทัศน์พิมพ์สิงห์ซาวนิพนธ์นะครับนิพนธ์แล้วก็เขมมะสอนนะครับเขมมะสอนทิติพนปกาสีทัศอะไรเนี่ยนะครับคุณชอนนะสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ราวๆ184วิวแล้วนะครับนะปัทมาต่างๆสุดนี่ฮะพูดคุยกันครับพูดคุยกันตอนนี้ก็ขอให้กดแชร์กันเยอะๆแล้วกันนะครับที่เข้ามาแล้วสัก100กว่าแชร์ก็ยังโอเคนะครับได้แบบหมุนเวียนให้คนได้เห็นนะครับบางทีคนไม่เห็นว่าผมได้ไลฟ์สดแล้วนะครับอย่าลืมงานใหญ่เรานะครับวันที่4และ5มีนาคม2566นะครับก็มาร่วมกันนะครับมาร่วมเดินแห่กันแสดงพลังกันนะครับมาครอบเสียงครูกันแล้วก็วันเสาร์นี้ผมเปิดรับลูกศิษย์นะครับก็ให้จับชีวิตมาที่บางแพรีสอร์ทจะได้นะครับอยู่ใกล้ๆกันไม่ไกลจับบางแพรีสอร์ทมาถึงหน้าบางแพรีสอร์ทเลยบางแพรีสอร์ทมาประมาณสักไม่เกินกิโลเลยครับถึงแล้วนะครับไม่ถึงกิโลประมาณ1กิโลแหละห่างจากบางแพรีสอร์ทประมาณ1กิโลแหละนะครับก็คงจะถึงสำนักวิมานอสูรของผมแล้วนะครับแห่งใหม่นะก็มีที่จอดรถน่าจะเพียงพอแล้วนะครับณตอนนี้นะครับมีห้องน้ำต่างๆนะครับแล้วก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับนั่นหมายถึงว่าที่รับสิทธิ์หรือว่าอะไรต่างๆใกล้ลงตัวแล้วนะครับตอนนี้ก็ไปเริ่มแห่งใหม่แล้วแล้วแห่งเก่าครับอาจารย์ยังเปิดอยู่ไหมครับผมแล้วแต่อารมณ์นะครับแต่ตอนนี้ผมย้ายอยู่ที่ใหม่แล้วนะครับก็คงจะไปครอบเสียรหน้าที่แห่งนั้นนะครับที่แห่งนั้นก็ให้เป็นตำนานไปแล้วกันนะครับว่าผมได้เกิดได้รับเริ่มรับอยู่หน้าที่แห่งนั้นนะครับวิมานอสูรแห่งแรกนะครับเกิดขึ้นหน้าที่แห่งนั้นแล้วก็โรงครัวห้องครัวเนี่ยนะครับผมก็อยู่แถวๆนั้นนะครับเมื่อก่อนนี้รับลูกศิษย์อยู่ที่ห้องครัวนะครับของผมเองหลังจากนั้นมาก็ขยับสร้างเป็นศาลานะครับให้ท้าวไวสุวรรณปางนาเทพอยู่นะแล้วก็รับลูกศิษย์หน้าที่อย่างนั้นได้สักพักนะครับประมาณปีหนึ่งได้ถ้าจำไม่ผิด ประมาณปีหนึ่งนะครับประมาณเกือบปีหนึ่งได้นะครับแล้วก็ย้ายมาที่แห่งใหม่นะครับนะเอาทักทายนะครับนราพรจิตรันนันนะแล้วก็กัลยานะครับสวัสดีทุกท่านเลยครับธงชัยนะสวัสดีครับสวัสดีนะครับอีโบนะครับอีโบนะแล้วก็ธัญพรฟิชโชนะเออเอาบรินรัตนะครับละดาแซโอช่างไม่มีตัวตนลุ่งเรืองพันล้านสิทธิวิมานอสูรนะครับขอบคุณแล้วกันนะครับที่ใช้นามสกุลสิทธิวิมานอสูรกันเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้มาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องเล่าเหล่าอสูรแล้วกันนะครับผมนะที่เป็นยักษ์นะครับยักษ์เพิ่งจะมาดังมาปีสองปีนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับยักษ์เพิ่งจะมีคนรู้จักแล้วก็มาศรัทธาและบูชาพระเวสสุวรรณนะครับไม่นานมานี้เองนะครับผมแต่ว่าก็หลายคนก็บูชานับถือท่านมานานแล้วนะครับนะเกี่ยวกับยักษ์ที่มีความเชื่อว่าท่านนะ
สามารถเป็นที่เกรงกลัวของผู้ถือวิสาทนะครับเรื่องหลายอย่างมากมายนะครับผมแล้วว่าท่านนั่นคือท้าวเวสสุวรรณนะแต่ประวัติลึกๆแรงต่างนะครับก็ไม่ค่อยมีใครลงหรือว่าพูดถึงประวัติลึกๆมากมายเกี่ยวกับยักษ์นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะไปทางสายแขกนะครับนะทางเทพต่างๆหรือไม่ก็เป็นสายจีนนะหรือเป็นสายอื่นนะครับเกี่ยวกับยักษ์เนี่ยนะครับน้อยคนนะครับที่จะรู้นะครับประวัติหรืออะไรต่างๆนะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแล้วใครจะรู้เกี่ยวกับเรื่องยักษ์ได้ดีนะครับหรือว่าอสูรก็คืออสูรด้วยกันแหละนะครับอสูรด้วยกันมักจะมาหาอสูรด้วยกันเองนะครับนะมันจะดึงดูดกันมานะครับเมื่อก่อนนี้อาจจะไม่มีที่รวมนะครับหรือว่าที่คนเขาพูดถึงเกี่ยวกับยักษ์มากมายสังเกตได้นะครับเราอสูรเวลามาปั๊บเนี่ยนะครับประมาณ 99% เนี่ยนะครับถ้าล่างไม่ฝืนแล้วแดกเหล้าทุกคนทุกตนแหละนะครับกินเหล้าแน่นอนนะครับถ้าเกิดได้ดูหลายๆคลิปนะครับล่าสุดมีการรีคลิปคลิปนึงนะครับซึ่งเป็นเจ้าของเพจแล้วกันนะครับที่ขายของขายต่างๆเสื้อผ้าให้กับคนอ้วนนะครับเมื่อก่อนนี่ดังมากเลยนะครับเราต้องย้อนไปวัดกลับไปก่อนกูจำชื่อไม่ได้นะครับอยู่จังหวัดปราจีนบุรีนะก็มาหาผมด้วยอาการที่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองโดนของหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่านะครับประมาณนั้นแหละอารมณ์แบบว่าเฮ้ยทำไมชีวิตแม่งถึงแบบตกต่ำได้มากมายขนาดนี้นะครับผมแต่ส่วนใหญ่ที่เดินมาหาผมเนี่ยนะครับเดินทางมาจากทั่วประเทศทั่วสารทิศเนี่ยคือสายยานลึกๆนะครับนั่นหลายสายยานนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นยักษ์นะครับสี่จตุโลกบาล นะครับประกอบด้วยหลายสายยานมากมายนะครับที่เดินทางมาหาผมนะครับแต่อีคนนี้นะครับผมนะไอ้ลูกศิษย์ผมเนี่ยผมเรียกอีไม่ผิดนะครับเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ผมก็มาผมด้วยที่ว่าทำไมยอดดูไลค์ตกทุกอย่างตกยอดขายตกชีวิตแม่งเหี้ยตกหมดจากที่กราฟชีวิตแม่งพุ่งๆแม่งลงดิ่งลงเนี่ยดิ่งลงเหวอะอารมณ์ประมาณนั้นแหละนะครับผมนะแชร์กันเยอะแล้วกันนะครับผมมาแชร์เยอะนะหลังจากนั้นนะครับก็ทำการไล่ผู้ผีปีศาจออกไปให้นะครับผู้ผีปีศาจออกไปถ้าได้ดูคลิปแรกๆเลยจะรู้มันโดนตีครับร้องโอ้ทุรนทุรายงงครับสร้างความตกตะลึงให้ผัวสามีและหลายๆอย่างมากมายนะครับหลังจากไล่ผีเสร็จปั๊บนะมันก็กลัวผมมากมายเลยแล้วมันมางานรู้สึกจะเป็นงานแห่งานแห่ปู่นะครับเพราะหล่อเสร็จแล้วงานแห่มันก็โอ้โหนะลงองลงนะครับนะคือไล่ผีเสร็จปั๊บสูตรสำเร็จของผมก็คือว่าพวกสายยานต่างๆนั่นก็จะมาลงคำว่าสายยานเนี่ยคำนี้ผมว่าผมน่าจะเป็นผู้ริเริ่มและเป็นคนที่พูดออกมานะเพราะผมออกมาไลฟ์สดนานมากนะครับก็ประมาณ4ปีแล้วคำว่าสายยานหรือว่าเปิดสายยานอะไรต่างๆนะผมน่าจะเป็นคนที่เริ่มต้นนะครับในการพูดหรือบุกเบิกนะครับขึ้นมาที่พูดออกมาเนี่ยนะครับผมเนี่ยก็ยักษ์มาลงนะครับยักษ์มาลงมันก็งงว่าตัวมันเป็นอะไรหรือเปล่ามันบ้าหรือเปล่าหนูต้องไปหาจิตเวชหรือเปล่าจิตแพทย์หรือเปล่ามึงจะบ้าเหี้ยถ้ามึงบ้ากูก็บ้าเพราะเวลามันสักยักษ์ไปแล้วมันก็เหมือนกับเมื่อร่างเปิดแล้วนะครับอย่าลืมนะครับในการเปิดร่างเนี่ยนะครับเปิดได้หลายแบบอย่างแรกเลยคือที่ร่างเปิดเนี่ยคือการเปิดด้วยวิธีที่ก็การโดนกระทำด้วยคุณไสยมนต์ดำนะครับคือการเปิดร่างโดยพวกหมอผีนักเล่นไสยศาสตร์เปิดในทางนี้คือเปิดไม่ดีนะเปิดเพื่อเอาให้สิ่งที่ไม่ดีเข้าไปเข้าสู่ร่างกายไว้คือการเปิดด้วยคาถามนต์คาถาโอมเบิกมหาเบิกกูจะเบิกต่างๆนะครับผมนะกูจะคัดของตรงนี้นั่นนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นตะกรุดพิษสมรนะครับนะพระเครื่องต่างๆเวียแก้อะไรต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลต่างๆนะคือการเบิกด้วยวิชาคาถาคมโดยครูบาอาจารย์สายมืดสายดำก็ว่านไปเปิดวันนี้ถามว่าเปิดดีไหมเปิดไม่ดีคือการเปิดเพื่อใส่ของเข้าไปแต่เมื่อเปิดเสร็จปั๊บนะครับคือการคัดถามว่าในการมนเบิดหรือการมนพระเวทพระเวทในการเปิดคัดของออกเนี่ยนะครับผมมันก็มีรวมอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือสายยานที่อยู่ในตัวก็ถูกคัดออกไปนะครับในจังหวะที่ว่าดวงมึงตกพวกไสยศาสตร์ที่ทำกันที่แพงๆเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนนะที่ทำกันแบบแพงๆเนี่ยนะมักจะดูเลิกหานาทีวันเดือนปีเกิดจะใช้เลิกที่มันดับทั้งหมดนะครับในการทำเข้าสู่ในตัวหรือว่าในกายคนในตำราได้มีบอกไว้อยู่แล้วนะครับพระมนต์นี้นะครับผมไม่ได้อยู่ดีๆแล้วมาพูดมั่วนะครับผมตัวขุนกวีศรีสยามนะครับถ้าเกิดไม่เจ๋งไม่เก่งจริงนะครับมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอกเอาพูดเรื่องนี้พูดไม่ได้นะครับหลายคนถามว่าไอ้เหี้ยทำไมกูชมตัวเองจังครับกูจะชมใครเหี้ยถ้ากูไม่ชมตัวเองไอ้ชิบหายเพราะเรื่องชาวบ้านกูไม่ค่อยสนใจกูรู้แต่เรื่องตัวเองนะครับที่บอกถูกไหมศาสนาพุทธหรือพุทธศาสนาเนี่ยนะครับสอนให้ดูตัวเองกูก็ดูตัวเองอ่ะกูว่ากูเก่งกูชมว่ากูเก่งถูกป่ะเออกูก็ศึกษากูมากูก็ดูของกูกูก็บอกเออเฮียมันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับหลังจากนะครับมันโดนของนะครับมันโดนของเนี่ยเสร็จปั๊บแล้วร่างมันถูกเปิดขึ้นมานะครับ
แล้วทีนี้นะครับผมก็ทําการไล่ของให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกสายยานต่างๆนะครับก็เลยลงมาเปิดออกมามันเหมือนเป็นการโดนเปิดโดยอัตโนมัติแต่เปิดโดยที่ว่าเพื่อเอาสิ่งไม่ดีเข้าไปสู่ในร่างของเรานะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับอสูรอย่างกูเนี่ยนะเขาทำการไล่ออกไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็กลับมาคุ้มครองก็เป็นที่มาของเมื่อเวลาไล่ของออกส่วนสําเร็จก็คือองค์ลงสายยานมาลงหลายคนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเมียพี่บีเหินอีกคนหนึ่งที่อยู่ชุมพรนะครับผมในอีกคนหนึ่งเนี่ยเมียพี่เหินมีเมียอยู่คนหนึ่งนะครับอยู่ชุมพรตอนนั้นนะครับเขาโดนของมาตัวนี่เหมือนซากศพใครอยากฟังเรื่องพี่บีเหินบ้างครับกดเลขเก้าแล้วกันครับกดเลขเก้านะที่ว่าสัญญาลักษณ์บีเหินนะกดเลขเก้าบางคนอาจจะดูแล้วนะครับอยู่เลขเก้ากดเลขเก้าเลยแล้วกันนะครับนะกดเลขเก้านะกดเลขเก้าได้เลยนะครับใครที่อยากจะฟังเรื่องพี่บีเหินนะครับผมนะเช่นกันนะครับนะเรื่องพี่เหินพี่เหินเนี่ยนะครับอีนี่ก็โดนของมาโดยไม่รู้ตัวก็งงเหมือนกันนะครับพี่เหินเนี่ยนะครับก็จะนอนกับผีจำไว้ครับอสูรเนี่ยแปลกนะครับผมมันก็นอนกับผีบ่อยมากเลยนะชิบหายแล้วไอ้ที่นอนกับผีเฉยเลยนะครับผมประมาณนั้นนะคือพี่เหินได้เด็กคนหนึ่งนะครับอยู่จังหวัดชุมพรแล้วเขาก็นะโดนของมานะครับผมนะต้องบอกก่อนว่าทำไมพี่เหินนี่เมียเยอะจังครับผมนะก็ประมาณนั้นแหละครับคนเขาหล่อเขามีของดีนะครับเพราะผมเป็นคนสักยักษ์ไว้ที่กลางหลังให้เขานะครับเป็นคนที่ผมสักให้คนแรกยักษ์ตัวนั้นก็กลายเป็นยักษ์บ้ากามนะครับรู้สักสักตอนเมาครับนะถือมือซ้ายแก้วเหล้ามือขวาถือเครื่องสักก็สักไปอย่างนั้นแหละครับใหม่ๆเลยนะเพราะกูอยากสักไปเสร็จปั๊บนะครับพี่เขินก็เลยได้ยักษ์บ้ากามไปอยู่ด้านหลังผมถามว่าจะเอากลับมามายักษ์อสูรตนนั้นบอกไม่เอาครับชอบโอเคได้นะครับหลังมังมานะครับนะพี่เขินบอกว่าชักเริ่มปวดหัวแล้วไม่ไหวนะครับผู้หญิงเข้ามามากมายเหลือเกินนะครับนะรู้สึกตอนนี้น่าจะนำแล้วแซงผมไปแล้วพี่เขินนะครับต้องแซงทุกคนไปแล้วนะครับผมนะโอเคต่อเนี่ยก็นะครับแฟนพี่เขินนะครับคนหนึ่งเนี่ยไปอยู่ทางภาคใต้แล้วกันเนี่ยโดนของมาครับโอ้โหไอ้นู่นนี่นั่นต่างๆก็ว่านไปนะครับแต่ที่สำคัญคือแม่งอีเชี่ยกลิ่นตัวมึงเข้าใจครับว่ากลิ่นศพไหมกลิ่นศพเนี่ยเหล่าอสูรอย่างกูเนี่ยนะครับในที่หมอเรื่องเหล่าอสูรเนี่ยคนที่เข้ามาช่วยผมเนี่ยจะรู้เลยคนที่ช่วยจับช่วยยึดเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับกลิ่นแม่งเน่าเหม็นหลายเคสมากไอ้เชี่ยที่แบบคนจริงๆทำไมมึงแบบเหมือนซากศพขนาดนั้นเหมือนวิญญาณหรือเหมือนสิ่งที่ไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมอยู่ในตัวอยู่ในกายมันอะไล่ประมาณ 2-3 ครั้งตานี่ลอยเบอร์ซึมเลยโดนเข้าไปแต่มันยังไม่ถึงเวลาหรอกนะครับที่ว่ามันจะหายผมก็เลยไม่อยากที่จะฝืนทำไมอาจารย์ไม่ไล่ให้จบแม่งทีเดียวเลยครับหลายๆคนถามผมแม่งค่ารถผมก็ไกลอะไรต่างๆนะครับนะค่ารถไกลนะครับผมก็ไม่มีเฮ้ยกระตุกหรือเปล่าครับค่ารถผมไกลผมไม่มีโอกาสได้มาแต่มึงเข้าใจนะครับว่าเวลาถ้าเกิดมันไม่ถึงเวลานะครับกูไล่ไปมันก็เจ็บเปล่านะครับใช้เวลาไล่หรือถอนประมาณ 3-4 ครั้งเมื่อเวลาไล่พวกพูดผีปีศาจหรือวิญญาณที่เขาออกไปแล้วนะครับเหมือนร่างเขาถูกเปิดโดยนักเลงหรือว่านักเล่นไสยศาสตร์แล้วกันไอ้เข้ามานะครับตามทวารต่างๆตามลมที่รับมาที่ส่งมานะครับผมนะหลังจากนั้นนะครับนะหลังจากนั้นนะครับผมเมื่อเวลาผมแก้และไล่พูดผีปีศาจเนี่ยออกไปก็สายยานก็มาจับร่างของแฟนพี่บีเหินคนนี้ก็มาสั่งเสียมาบอกตามนั่นแหละในคลิปว่าอย่านะนู่นนี่นั่นอะไรต่างพี่เหินไอ้มันคนไม่ดีนู่นนี่นั่นก็รู้ว่าคนไม่ดีไอ้สัตว์แล้วเสกไปรักคนไม่ดีทำไมละอีหอกหักว่าแสงของเงานะก็คือประมาณนั้นนะครับผมนะเดี๋ยวกูลุงเกศรบอกไอ้ขี้โม้เดี๋ยวกูบล็อกก่อนแล้วกันนะครับปุ๊บเดี๋ยวขอแบนลุงเกศรหรืออะไรดีวะเนี่ยครับดึกๆแบนลุงเกศรจากเพจของคุณโอเคออกเพจเรียบร้อยบล็อกก่อนนะครับผมโอเคบล็อกแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะทุกคนบอกอย่าไปฟังเล่าหลอกๆนะครับผมนะกูก็พูดให้คนฟังแหละไอ้เหี้ยถ้าควายฟังไม่ได้ก็ไปแดกหญ้าเหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมก็บอกอยู่ว่ามันคือนิทานก่อนนอนนะครับอันนี้นะมันคือนิทานแต่นิทานผมเนี่ยไปดูได้นะครับว่ามันอยู่ในคลิปหรือเปล่าหลังจากเปิดออกไปปั๊บนะครับก็อย่างที่เห็นหายเสร็จก็มีอาการองค์ลงแล้วมาปกปักรักษาและดูแลเป็นการเปิดร่างโดยที่ว่าเจ้าตัวก็งงๆเหมือนกันนะครับแล้วไอ้เคสที่ว่าเป็นอีนางยักษ์นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เปิดออกมาคนที่อะไรพวกยักษ์ลงมากินเหล้านะครับแม่งไม่เมาเว้ยเฮ้ยนะกินเหล้ามาปั๊บไม่เมา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 นะครับผมไม่เมาไม่เมานะ4-5 แก้ว 6 แก้วหลายคนนะเห็นนะครับนะเห็นมากมายนะครับหลายคนเนี่ยนะครับเหมือนกับไอ้ยักษ์เนี่ยนะครับแต่ไอ้ยักษ์นี่ถูกเปิดโดยที่ผมเปิดเองมันถึงเวลาแล้วมันไม่รู้ไม่มีใครเปิดให้แล้วก็เดินทางมาจับผิดผมนะครับ
แต่หลังจากนั้นเหมือนกับไม่รู้เวทมนต์คาถาอันใดนะครับผมนะที่ทำให้มันได้เจอกับผมนะครับผมนะตกเป็นทาสของกูนะครับโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็มาหาผมมาผมตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้นะครับยังหอนไม่หยุดนะครับยังไม่เคยหยุดหอนเลยนะครับถ้าเกิดจับหัวเข้าไปนะจนเมียมันบอกว่ามึงเป็นอะไรเขาจับหัวทีไรมึงหอนทุกทีมึงหอนทุกทีถ้าดูหลายๆคลิปนะครับในการลงมาของอสูรเนี่ยท่าแม่งคล้ายกันไม่ว่าจะเป็นไอ้ปื้มก็ท่าคล้ายกันไอ้ยักษ์ก็โอ้โหโวยวายแหกปากเคี้ยวอีกครับร้องก่อนนะครับไม่กินเหล้านะครับผมเนี่ยมาอยู่นี่กินนะครับยิ่งนานงานแห่ถ้าดูในงานแห่ปู่นะงานแห่ปู่เลยนะครับนั่งอยู่หลังรถนะเป็นบริการผมนะครับสุดท้ายเหมือนกับมันชนกันหรือมันดึงกันแต่ได้ดูนะกับสายยานเนี่ยนะครับผมไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งโอ้กินเหล้าใหญ่เลยครับผมไม่เมากินนิดเดียวเองปู่ผมกินนิดเดียวผมไม่ได้เมาโหตาเนี่ยเหมือนเด็กแดกจับกอกเรียบร้อยครับสุดท้ายอ้วกครับนะพวกนี้หามลงอยู่ข้างๆนะครับผมนะแล้วก็มีคนพลเมืองดีครับถึงก็หามเข้าไปโรงพยาบาล นะครับแล้วก็ให้น้ำเกลือตอนเย็นถึงฟื้นแล้วมาสวดได้นะครับตอนงานวันแห่ปู่นะครับก็สร้างความงวยงงและงงงวยนะครับผมแต่ถ้าดูเกี่ยวกับอสูรเนี่ยมันจะคล้ายกันนะครับผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคนจะกลัวคนจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าของขึ้นหรือว่าผีเข้ากูบ้าหรือเปล่าคนจะสงสัยอ่ะพวกนี้มันเป็นร่างทรงแอบร่างทรงแอบคือร่างทรงที่เราไม่รู้แล้วมันจะเป็นต้องมึงต้องเปิดตำหนักรักษาคนนะเพราะว่าอย่าลืมว่าการเป็นร่างทรงเนี่ยนะครับเนี่ยไม่จำเป็นนะครับว่าเฮ้ยมึงเป็นแล้วเนี่ยมึงต้องออกมาหรือว่าต้องออกมาช่วยต่างๆไม่จำเป็นมีไว้ปกปักรักษาตัวก็ได้นะครับหลายคนที่มาอยู่กับผมเนี่ยนะที่ผมบอกว่าในการรักษาเนี่ยทำไมผมถึงเอามือจับปลุกอสูรได้นะครับเพราะบางอย่างผมปลุกออกมาเพราะผมช่วยรักษาคนนะครับผมนะเพราะบางอย่างผมก็อยู่ในกายเนื้ออยู่เงี้ยผมมองไม่เห็นแต่สิ่งที่เขาเก่งและเขาเจ๋งกับผมคือเขามองเห็นเว้ยว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ยังไงมันไล่ยังไงนะครับบางทีผมก็ไม่เห็นมันด้วยขีดความสามารถจำกัดของผมอะผมเป็นผมอะอารมณ์เนี่ยคนบอกเฮ้ยขุนกวีศรีสยามแม่งไอ้เหี้ยวิมานอสูรเป็นตำหนักเป็นร่างทรงก็บอกผมไม่ใช่ร่างทรงนะผมคือผมเลยผมรักลูกศิษย์คือกูเลยถ้าเกิดใครสังเกตก็จะรู้ว่าคือผมเองผมไม่ใช่ร่างทรงใดทั้งสิ้นนะแต่ผมเป็นคนที่นับถือยักษ์แล้วก็นับถือเทวสวรรค์บางเคสนะครับโอ้โหไอ้เหี้ยอยู่ตรงไหนวะผมต้องปลุกไอ้ยักษ์ปลุกหลายคนขึ้นมาให้อยู่ข้างๆผมเพื่อมาดูว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนนะครับดึงออกมาก็ได้ช่วยหลายครั้งหลายหนแล้วนะครับผมนะถ้าได้เห็นแต่มันก็สร้างความปวดหัวปวดกระบาลให้กับเมียนะครับผมประมาณนั้นตอนนี้ไม่รู้ว่าเมียเป็นไงบ้างนะครับผมนะถ้าได้ดูนะครับนะคำสองอาจารย์เอาไปคิดครับนะสวัสดีลุจีลานะครับ FC ทุกท่านอ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วกันโอ้ขอบคุณมากป้าจุงครับดาว50ดวงนะนึกอาจารย์คนที่สักแล้วไม่มีอาการเลยเพราะอะไรครับแล้วมึงอยากจะมีอาการอะไรนะไอ้เหี้ยมึงดูดิเขาสักไว้เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจมึงรู้เปล่ากูนี่ก็ไม่เห็นมีเหี้ยอะไรขึ้นเลยมึงดูกูเนี่ยกูจะปลุกกูขึ้นมาดึงๆกูก็ไม่ขึ้นเหมือนกันไม่ขึ้นน่ะดีแล้วมึงเป็นปกติอ่ะดีแล้วรู้ป่ะอย่าขึ้นเลยมันเหนื่อยนะครับอีห่าเพื่ออะไรเห็นครับวันนั้นเมาหน้าดูเลยยักษ์ครับสวัสดีสุวัสดิ์สิบวิมานอสูรอ่านคอมเมนต์หน่อยค่ะอะไรบารมีพ่อศิวะประธานพรนะพี่ดูอาจารย์ก่อนฮะงงเลยนะถ้าไม่ศรัทธาก็อย่ามามั่วครับสุขสันต์กันเถิดนะครับเจ๊ใหญ่ภูเก็ตนะครับสวัสดีธนบดีเขาน่ารักค่ะไอ้ยักษ์ไม่พูดถึงวิลาวันบุญเย็นนะนี่นะครับสวัสดีนายพักพรจริงเหรอถ้าจะคล้ายๆกันก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีเรารู้ได้ไงว่าเราโดนของครับผมอาการนะครับมันจะบอกป้องเราว่าคนโดนของเป็นอย่างไรนะครับผมนะชอบดูอาจารย์เขาอะไรมีครับความเชื่อแต่ละยุคครับดึกๆโอเคเยี่ยมเลยค่ะอ่านก่อนแล้วกันครับที่ผมอ่านอะไรผิดพลาดไปขออภัยแล้วกันนะครับผมนะอ่านแบบอ่านเลือกอ่านข้ามไม่ได้อ่านครบนะหลายคนถามว่าเฮ้ยเรารู้ได้ไงว่าเราโดนของอาจารย์รู้ได้ครับว่าเขามีผีครับก็กูรู้ไว้ค่ะนะครับที่สำนักผมเนี่ยดังจริงๆแล้วตัวผมนะครับนะตัวกูพูดตัวกูนะไม่พูดคนอื่นนะเพราะกูรู้ว่าตัวกูเป็นยังไงนะครับกูเหี้ยยังไงกูไม่ดีตรงไหนนะกูรู้หมดแต่คนอื่นนี่กูไม่รู้เลยกูถึงไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่นะอ้าวทีนี้ทำไมสำนักมีมานาสูรว่าสำนักกูเนี่ยจริงๆแล้วแม่งทำได้หลายอย่างนะครับลงเสน่ห์เมตตานู่นนี่นั่นนะโอ้โหเยอะมากแต่ทำไมถึงดังเรื่องนี้อ๋อ
ออกข่าวว่าคุณสายมนต์ดำไล่ผีอสูรเนี่ยนะครับเด่งด้านปกป้องทำลายล้างไอ้พวกผู้ถีปีศาจที่มายุ่งกับพระพุทธศาสนาง่ายๆนะครับนะกวนพระกวนพระกวนนู่นกวนนี่กวนนั่นพวกปีศาจไม่ดีสัมภเวสีไม่ดีนะเพราะสิ่งเหล่านี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันมีมานานแล้วแหละนะครับทุกอย่างมีสองด้านเสมอนะครับคนดีก็มีคนชั่วผีดีก็ต้องมีผีชั่วเทวดาดีก็ต้องมีเทวดาชั่วถูกไหมทุกอย่างมันมีสิ่งที่ไม่ดีแม้กระทั่งในการทำงานเนี่ยนะครับถูกป่ะทุกอาชีพเนี่ยมันก็มีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปนะครับแต่ถามว่าอสูรรุ่นเราอสูรเนี่ยนะครับที่เด่นเลยคืออะไรครับฤทธิ์แน่นอนเลยเปรียบเสมือนอสูรเปรียบเสมือนทหารอะยมโลกเปรียบเสมือนตำรวจอะในยุคนี้นะถ้าเปรียบเสมือนโลกมนุษย์เนี่ยอะในโลกมนุษย์ในโลกมนุษย์เราเนี่ยนะครับอสูรก็คือทหารละนะที่บอกยักษ์ยามต่างๆนะครับทำไมรับหนึ่งครับผมขอดูไลฟ์ของผมว่ามันกระตุกไหมก็ไม่กระตุกนะโอเคดีอยู่นะครับก็เหมือนกับยักษ์เนี่ยนะครับยักษ์ถ้ายืนของยักษ์เอ๊ะทำไมถ้ายืนของยักษ์ที่อยู่ที่ว่าวัดนะครับสังเกตที่หน้าวัดเนี่ยจะมียักษ์อยู่สองตนนะครับบางทีก็ทาสีเขียวสีแดงสีทองหวานไปยักษ์เหล่านี้คืออสูรยามหรือยักษ์ยามถามว่ามีไหมครับมีครับแต่ไม่ใช่ท้าวเวสสุวรรณต้องแยกให้ออกนะครับยักษ์มีเยอะมากทุกคนไม่จะเหมารวมหมดว่าคือท้าวเวสฝันเห็นท้าวเวสนี่นั่นอะไรต่างก็ว่านไปแต่ว่าท้าวเวสหน้าตาเป็นไงกูก็ไม่รู้จักกูไม่รู้เหมือนกันถูกปะไม่รู้ตั้งแต่ผมเกิดมาแล้วกันนะผมเพิ่งจะมาบูชาแล้วก็ศรัทธาในองค์ท้าวเวสประมาณ4 ปีเองนะเว้ยผมฝันเห็นท่านครั้งเดียวนะครับคือองค์ที่ยืนอยู่เนี่ยที่ยืนอยู่ที่สำนักผมอะลักษณะลอยยืนตั้งงานองค์สีทองประกายทองแล้วผมไม่เคยฝันเลยเกี่ยวกับยักษ์อื่นไม่เคยนะครับผมนะแล้วถามว่าท้าวเวสสุวรรณหน้าตาเป็นไงผมไม่รู้ไม่มีใครเคยเห็นก็เกิดจากจินตนาการแต่สุดท้ายยักษ์ที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็เป็นยักษ์หลายสปีชีส์แล้วยักษ์หลายบุญใหญ่หลายแบบหลายนู่นหลายนี่หลายนั่นนะครับผมมาที่บอกนะไม่ว่าจะเป็นยักษ์เขาจะมีชื่อของเขาอยู่อสูรก็มีชื่อทุกตนแหละแต่ไม่เคยถามมายืนจังกล้าเฝ้ายามก็บอกว่าเป็นยักษ์ท้าวเวสหมดผมมักจะบอกว่าไอ้ท้าวเวสไม่ลงล่างใครนะใครจะให้ท่านลงล่างเอาตายเอาไม่ละพังเอาไม่ละชิบหายแล้วนะกายคือไม่ลงแน่นอนนะครับไม่ลงล่างใครแล้วก็ไม่อยู่กับใครด้วยผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมนะท่านคือระดับมหาเทพนะครับใครจะเอาข้างบนลงมาได้มนุษย์จะเชิญบทไหนล่ะมึงจะสักเคกาเมจะรูเปให้คอแหบคอแห้งถ้าท่านไม่ลงก็คือไม่ลงมึงเชิญมาได้ไงผูกว่าล่ะมนุษย์แม่งขี้เหม็นน่ะมนุษย์แม่งมีกิเลสและตัณหาที่เอามาทำพิธีเชิญท่านเนี่ยท่านจะมาไหมล่ะมึงถามจริงเหมือนเอาขอทานไปเชิญผบ.ทบ.มาเนี่ยเอาขอทานไปเชิญนายกมาเปิดงานเนี่ยท่านจะมาไหมล่ะก็ไม่มาหรอกให้คนที่สูงมีบารมีสูงกว่าเชิญนู้นถึงมาจะมีอำนาจต่างๆแค่นี้นะคือหลักการง่ายๆเลยครับระดับเทพชั้นสูงไม่มาลงกินของต่ำแน่นอนจำไว้นะถ้ามึงคิดตามนะครับผมคิดตามนะไม่จำเป็นต้องเป็นยักษ์หรอกนะครับคือระดับสูงๆเลยเทวดาผมคิดว่าท่านแม่งของจริงเจ๋งๆเนี่ยนะครับผมเนี่ยมึงเหมือนกับเชิญเนี่ยแล้วมึงดูเกียรติการเชิญเนี่ยถูกป่ะคนที่มีชื่อเสียงทางสังคมในการเชิญท่านไปงานเนี่ยถ้าท่านยอมไปตัวเองเนี่ยต้องเป็นคนระดับไหนก็เหมือนกับการเชิญท้าวเวสสุวรรณลงมาเนี่ยไอคนทำพิธีมึงอยู่ระดับไหนมึงเชิญท่านลงมาได้แล้วท่านจะมาสิงร่างเหรอไม่มีทางคิดตามนะครับไม่มีทางแน่นอนอีหอกหักพระแสงของเงาแต่สิ่งที่ออกอาการที่เป็นยักษ์หรือต่างๆอ่ะคืออะไรครับก็คือยักษ์บริวารท่านแหละบริวารท่านเยอะเหล่าอสูรท่านนั่งบานเลยไม่ได้เป็นหญิงชายเด็กนะครับอะไรดูงานหลอกมารยักษ์รูปพระเวทในวันที่30หรือ31เนี่ยนะครับที่ผ่านมาหลังจากนอนหลังจากหลอกเสร็จปั๊บที่ผมบอกว่าจงลงมาเกิดณวันนั้นวันนี้ต่างๆนะครับก็มีลักษณะนะครับนะพี่บุญหมื่นเมียนอนเต็นท์อยู่กับเมียนะครับผมเหมือนกับมีเด็กมาวิ่งนะครับเต็นท์นะครับผมเนี่ยสนแล้วครับเริ่มเฝ้าที่แล้วนะกระดกๆๆอะไรต่างๆก็ว่านไปนะครับผมเห็นไหมนั่นแหละนะครับที่บอกว่าเฮ้ยมึงคิดดูกลไกนะครับผมนะมึงอยากโอ้กราบไหว้ทเวทหาเลยมึงลงมาเหมือนกันบอกกูเป็นทเวทไอ้สัตว์ผีแฝงกูตบดิ้นเลยเขาไม่สิงร่างใครหรอกเขาไม่ลงร่างใครนะไม่ใช่ผีถ้าไม่ใช่ใครที่มาจะเชิญมาง่ายนะบอกมึงเชิญนายกรัฐมนตรีเนี่ยไอ้สัตว์มึงเชิญมาง่ายที่ไหนมาเปิดงานบ้านมึงเนี่ยนะขอเชิญนายกรัฐมนตรีมาเปิดงานแต่งงานบีเหินหน่อยอย่างเงี้ยกับเมียคนที่38เนี่ย
เขาจะมาไหมล่ะอีเหอบีเหินเป็นใครไม่รู้จักเลยแล้วถามว่าในการเชิญเทพระดับสูงเนี่ยต้องใช้คนที่เจ๋งจริงอ่ะท่านถึงลงนะพอใจนะครับในพิธีพวกนี้นะมันไม่ใช่ธรรมดาเว้ยไม่ใช่วีดีปั๊บมึงให้คนต่างๆนะครับนำมาเปิดได้มึงไปไหนมาอาจารย์หายไปนานเลยครับผมคืออะไรวะเนี่ยงงสวัสดีครับสาธุครับดึกๆได้สิอ่านก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้ก็ดูกระจกสิครับพี่กูอ่านก่อนแล้วกันนะครับศรัทธาอาจารย์ครับเดี๋ยวก็สิ้นเดือนนี้จะไปลงให้อาจารย์เช็คว่ามีสิ่งไม่ดีไหมครับผมอ่านก่อนแล้วกันนะสวัสดีครับเกียนมาแหละครับกูไม่ได้ดูเลยนะครับผมนะรอฟังนิทานอาจารย์ที่จังหวัดชลบุรีไม่กระตุกครับผมปวดท้องมัน1ปีแล้วโอเคเดี๋ยวมึงมาดูแล้วกันไม่กระตุกขาละศรัทธาครับมีสติก็กี้สุดเสียงกราบใจอาจารย์ดึกๆๆๆๆๆโอเคอ่ะผมอ่านไม่มีเกียนครับตอนนี้ผมน่าจะบล็อกไปแล้วนะครับสวัสดีครับหรือไม่ก็ค่อยเข้าไปดูนะ332วิวนะฮะตอนนี้มาพูดคุยกันเป็นประจำนะครับก็บอกคนที่รักยักษ์หรือว่าคนที่ชอบเนี่ยนะครับก็ขอให้ศรัทธาจริงเว้ยอสูรเนี่ยนะครับไม่เหมือนชาวบ้านเขาอสูรไม่ใช่พระนะครับที่ผมบอกอสูรไม่ใช่นักบวชนะอสูรไม่ใช่ผู้ทรงศีลอสูรคือผู้ที่แบบเนี้ยนะครับเท้าๆไอ้เนี่ยละตายเท้าเนี่ยถ้าเกิดว่ากันด้วยผีจ๋าออกนะจ๊ะผีจ๋าเข้าเขาทำไมจ๊ะอีเหี้ยแล้วมันจะไปได้ยังไงชิบหายจริงไหมมันคิดตามเนี่ยมันไม่ใช่สายยานที่มันแบบหน่อมแหนมอ่ะมันเข้าใจอารมณ์อ่ะมันเป็นสายยานที่มันโคตรเข้มแข็งเลยมึงดูแต่ละคนที่ลงมาเนี่ยนะครับแต่ละครั้งเนี่ยร่างมันแทบพังเหนื่อยแทบตายใจแม่งแทบจะขาดมึงถามที่ลงมากรี๊ดกรี๊ดเสียงเนี่ยนะกูอยากจะเอาคอนคูไอสัตว์ส่งให้พวกมันแดกกันเหลือเกินมึงกรี๊ดนี่ไม่เกรงใจลูกคอมึงแล้วเกิดในหอขักนั้นไม่รู้กี่ชั้นแหกปากขึ้นน้ำหูน้ำตาไหลนี่แหละคือเรายักษ์เพื่อแสดงพลังและอำนาจเพื่อหวีดร้องออกมาให้พูดผีเปรตอสุรกายต่างๆนั่งได้หวาดกลัวถูกไหมเพราะมันคือตัวแทนนะครับผมนะหรือองค์การตัวแทนขององค์ท้าวเวสสุวรรณโดยเรายักษ์อำมาตย์ยักษ์ต่างๆที่อยู่ในโลกมนุษย์ใบนี้ชั้นฟ้าชั้นดินและชั้นบาดาล นะครับผมนะได้รับรู้นะครับได้ฟังองค์การของท่านนะครับลงมาปราบเหล่าปีศาจร้ายไอ้สูญหายไปในโลกใบนี้นะครับผมนะจริงๆพระเวทต่างๆก็คือการร้อยแก้วออกมาแหละนะครับร้อยแก้วร้อยกองต่างๆเนี่ยเห็นไหมถ้ามึงคิดตามกูมึงจะรู้เออเฮ้ยแม่งจริงๆเลยนุชเราแม่งมักจะชอบท่องภาษาที่อะไรที่คนอื่นเขาไม่รู้ทำไมไม่ท่องภาษาไทยกันไปเลยวะไอ้ห่าไปท่องเขมรทำไมเขมรไม่ใช่คนไทยห่าไปท่องเขมรกันไม่ท่องบาลีสันสกฤตกันทำไมไม่ท่องเป็นภาษาไทยมึงไม่สวดมนต์แปลกันไปเลยวะมึงมาสวดมนต์ภาษาบาลีสันสกฤตทำไมล่ะถูกปะเพราะเวลาถ้าเกิดสวดเป็นภาษาไทยมันรู้คำแปลมันก็ดูไม่ขังไงมันก็ดูยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ได้ไงผมพูดทุกไลฟ์ว่าการสวดมนต์บทสวดทั้งหลายนะครับคือสวดให้คนฟังไม่ใช่ผีฟังสวดให้คนไม่กลัวไม่ใช่สวดให้ผีกลัวถูกป่ะสรุปพวกมึงไม่คิดกันผิดหมดเลยถ้ามึงสวดมึงมั่นใจในตัวบทคาถามันก็ไม่กลัวสิ่งเหล่านี้ไงพวกผีเขาไม่ได้กลัวหรอกไอสัตว์ที่มึงสวดมนต์กันไม่กลัวหรอกเขากลัวมึงกันจิตมึงแข็งแล้วไอ้เหี้ยเขาก็กลัวมึงถูกป่ะเรื่องจริงไม่เรื่องจริงนะคิดตามเลยหอขักเมื่อแสงคองาวนะครับยักษ์สายดาร์ทแบดแบดเคยเห็นเธอดึกๆสวัสดีครับผมนะจริงค่ะดูเวลาคนกรีดเวลานะครับผมนะไอ้นี่กูว่าเกียนหรือเปล่าว่าไอ้อดิศักดิ์ชูวัจจะเนี่ยนะกูดูทรงแล้วมันเกียนบอกมาเลยนะถ้าไม่ชอบมันก็ไปไกลนะครับผมนะกูดูทรงแล้วนะว่ากูบล็อกดีกว่านะไอ้ห่านี่กูเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับไอ้อดิศักดิ์เนี่ยนะครับผมนะจึ๊บโอเคกูดูทรงแล้วนะครับชอบยักษ์ทุกองครับผมนะโอเคนะคือถึงบอกว่าไอ้เหี้ยเกียนหรือว่าอะไรต่างๆนะครับเชิญนะครับเพราะกูก็ไม่ได้ไปพูดให้มึงฟังนะครับกูพูดให้คนศรัทธาฟังไม่ชอบก็ออกไปมันคือนิทานนี่หอกหักนะส่วนใหญ่นะครับคนที่ไม่ชอบอะไรต่างๆลองมาทําได้ผมดิโอ้โหมันคุยชิบหายนะมันหาแดกกับคนจนแม่งชิบหายเลยขอแดกกับสังคมแม่งชิบหายเลยถูกมั้ยอิจฉาริษยาลองกูแก่ดิไม่ต้องมีใครด่ากูหรอกเสือกูไม่แก่ไงหอกแหกเนอะอารมณ์ประมาณนั้นนะถูกต้องครับเชื่อและศรัทธาครับผมนะต้องจองครับจริงค่ะรักยักษ์ใสโหดครับมีผีมันเจ้าเล่ห์ครับมาหาอาจารย์วันเสาร์นี้ค่ะโอเคเข้ามาแล้วกันมาสักได้ครับนะหลายคนแหละนะที่ผมบอกเนี่ยโอ้โหเฮ้ยนะเหมือนบางทีบางคนเนี่ยเพิ่งมารู้ตอนแก่ก็มีเว้ยอสูรเนี่ยต้องพูดคำว่าอสูรเนี่ยหลายๆคนแม่งตอนแก่มันตามหาใครมานานนะกูบอกมึงเจอกูแล้วไงเฮียมึงเจอว่ามึงเจอไอ้บ้าคนนี้แล้วไงฮะถูกไหมเราบริวารยักษ์ต่างๆนะครับที่กูบอกนะโอเคมารวบรวมมารวมกันนะที่วิมานอสูรทำไมกูถึงหยุดสร้างไม่ได้เพราะอะไร
มันต้องขยายอาณาจักรแม่งยิ่งใหญ่เพื่อรองรับคนในอนาคตกูเคยบอกกับครอบครัวกูว่าอนาคตกูจะดังไม่มีใครเชื่อกูเหมือนกันตอนแรกสุดท้ายแม่งไอ้เหี้ยตอนนี้เงียบกริบหมดแล้วครอบครัวกูขำกันแรกๆขำไอ้เหี้ยกูของเล่นเหรอไอ้สัตว์กูตลกเหรอถูกไหมแล้วกูพูดจริงถ้ากูไม่แน่จริงกูไม่พูดหรอกคนอย่างกูนี่ไอ้เหี้ยถ้าไม่แน่จริงไม่พูดออกมาแน่นอนกูทำได้นะวันนี้กูท้าทายยักษ์อ่ะหรือว่าอสูรคือท้าวเวสสุวรรณเนี่ยว่าขอให้ผมดังเนี่ยแต่ผมทำตัวแบบเนี้ยทำตัวแบบนี้คือไม่ทำตัวเหี้ยนะครับนะกูสันดานกูไอ้เหี้ยนะจะให้กูแลกกูให้กูอดเหล้าเหรอถูกป่ะจะให้กูเลิกเด้าหรือเจ้าชู้เหรอกูบวชดีกว่าถูกป่ะล่ะผมบอกผมขอเป็นในสไตล์ผมนะผมเป็นแบบเนี้ยกินขี้พี่นอนคือสิ่งที่ผมแม่งต้องทำอยู่แล้วกูยังกินอยู่กูยังขี้อยู่กูยังปี้อยู่กูยังอยากนอนหลับอยู่กูยังแดงแดกเหล้าอยู่ถูกป่ะกินก็คือกินงานก็คืองานในสิ่งที่ผมเป็นมาเสมอเลยตั้งแต่ตอนนี้ว่าผมยังเป็นอาหารอยู่แล้วราชการอยู่จะมาเอาเฮียอะไรกูไม่รู้แล้วแต่ตอนเช้ามากูต้องรวมแถวได้รวมแถวของทหารคือ8โมงครึ่งกูเมาแม่งซะเลยแต่กูต้องทำงานได้แล้วกูทำอย่างนี้มาตลอดในการรับลูกศิษย์ประมาณ4ปีกับเกือบแล้วที่กูรับลูกศิษย์มาเนี่ยมึงถามทุกคนได้เลยกูกินเหล้าเมาแล้วกูไม่เคยห่วงเลยว่ากูแม่งต้องรับศิษย์ตอนเช้าแดกซะเลยแดกสุดเลยอาจารย์ไปนอนเถอะตีสามตีสี่บางทีกูเพิ่งขึ้นไปนอนตีห้าหกโมงกูตื่นแล้วกูมารับศิษย์ทั้งวันงานกูเสียไหมกูไม่เคยเสียงานเลยกูทำงานได้ตลอดถามว่ากูผิดไหมที่กูแดกกูไม่ผิดหรอกแต่กูรู้ว่างานกูมีอะไรแล้วกูไม่ทำให้เสียงานก็ไม่เคยว่างหรอกเงินมึงให้แดกเลยไม่ได้ขอให้แดกตับมึงก็คือตับกูถูกปะตับกูเองไอ้เหี้ยจะดัดจริตทำห่อขักอะไรว่าแสงคองเอาทำไมถูกปะล่ะนี่คือสิ่งที่ตัวกูเป็นครับแล้วกูแดกให้ลูกศิษย์เห็นว่ากูกินนั่งกินคุยร้องเพลงสุรานารีเข้ามาก็มือซ้ายคล้องคอสาวๆแล้วมือขวาก็ถือแก้วเหล้าไอ้เหี้ยความสุขชิบหายอะไรกูเพลินครับตีสามตีสี่อาจารย์นอนได้แล้วลูกศิษย์กูอ๋อๆโอเคโอเคนอนกูตื่นเช้าเลยกูก็มารับลูกศิษย์กูเหมือนเดิมกูไม่เคยเสียเลยตั้งแต่กูรับลูกศิษย์มา4ปีมึงเคยเห็นครั้งไหนไหมที่กูมารับลูกศิษย์ไม่ได้ไอ้สัตว์กูเมาแฮงเป็นนู่นนี่นั่นอะไรต่างตอนเช้ามาก็บอกไอ้สัตว์เอ้ยเฮียเมื่อคืนนี้อึนไม่อึนสักพักนึงนะกูก็ฟื้นกูเองนะครับผมร่างกายกูทำเรียบร้อยปรับสภาพได้นี่คือสไตล์กูแล้วกูเลยเชื่อเลยโอ้โหเคยไหมเจ๋งจริงไหมนะการที่เราได้ศรัทธาพญายักษ์อย่างองค์ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะครับท่านเจ๋งจริงนะครับที่สามารถทำให้คนดิบๆอย่างผมเนี่ยนะครับเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศและทั่วโลกได้นะครับผมได้319วิวนะครับผมต้องการสวัสดีครับผมคิดถึงครับศรัทธาแล้วจะไปกราบอาจารย์เร็วนี้ครับผมนะกราบอาจารย์เนี่ยนับถือครับเป็น FC ตั้งแต่อาจารย์ใช้ขวดน้ำไล่ผีครับจริงค่ะมาเจออาจารย์แล้วค่ะสวัสดีครับอาจารย์ขุนโอเคครับสวัสดีครับไม่เคยชอบยักษ์เกิดตอนนี้เต็มคาราเบลครับโอ้โหอันนี้ไม่เคยชอบยักษ์เห็นไหมทุกคนเนี่ยนะครับไม่เคยชอบยักษ์แบบถ้ากูไม่ออกมาตีแผ่เรื่องยักษ์ออกมาในสไตล์ของยักษ์จริงๆอ่ะถูกป่ะยักษ์มีทั้งหล่อไหมหล่อยักษ์มีทั้งสวยไม่สวยยักษ์มีทั้งอะไรต่างๆมากมายหลายแบบถูกป่ะเมื่อก่อนกูเคยคิดนะครับว่าเฮ้ยทำไมกูเป็นคนมีบุญไหมครับให้กูเกิดมาจนนะแต่สุดท้ายกูขอบคุณนะครับที่ให้กูเกิดมาจนทำให้กูรู้ถึงหัวอกของคนจนๆนั่นเขาเป็นอย่างไรอดเป็นยังไงผิดหวังเป็นยังไงการไม่ได้เป็นยังไงทุกอย่างกูผ่านหมดแล้วเพราะบนพื้นฐานความจนของกูตั้งแต่เด็กเมื่อก่อนหมอดูหรืออะไรต่างกูดูดวงมา2ครั้งมั้ง2คนในชีวิตนะหลอกคนนี้บอกโอ้ยเป็นคนมีบุญมาเกิดบุญเฮียอะไรไหมชิบหายเลยติดตัวอยู่ที่15บาทค่าครูยังไม่มีจะให้นะกูก็ไม่เชื่อหรอกแต่ละพักตอนนี้ครับกูว่าโอเคเข้าใจแล้วคนเราได้คิดว่าเราสู้หรือว่าเราเป็นคนมีดีมาเกิดมีดีนะอย่าเรียกว่ามีบุญมีดีมาเกิดอย่าไปสนใจชาติกำเนิดว่ามึงเกิดมาจนหรือมึงมารวยมันสร้างกันได้คำนี้นะครับคำกูนะจำไว้เลยยุคพ่อกับแม่มึงนะครับมึงอาจจะแพ้เขาแต่ยุคมึงอย่าแพ้ใครมึงจำคำนี้ไว้นะเว้ยคำที่กูถือมาตลอดเลยตั้งแต่ตอนสมัยกูอยู่มัธยมนะมัธยมเนี่ยโอ้โหเข้าไปทัศนศึกษาเขามีนู่นนี่กันโอ้โหไม่มีหรอกพ่อแม่กูซื้อพ่อแม่ไม่ได้พ่อแม่กูจนไงให้กูเรียนมันก็บุญนายหาแล้วพ่อกูขับรถแม่กูเย็บผ้าไอ้สัตว์หาพ่อแม่มึงเป็นหมอเป็นอะไรเพราะกูเรียนโรงเรียนประจำจังหวัดกูไม่ใช่ว่ากูไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ใช่ว่ากูไม่คบใครไม่มีใครคบกูอะไรประมาณนั้นอารมณ์กูมีเพื่อนไม่เยอะหรอกถูกป่ะกูไม่ซีเรียสกูก็ช่างแม่งมัน
กูก็ใช้คำนี้ตลอดว่ายุคพ่อแม่มึงอ่ะก็คือยุคพ่อแม่ถูกไหมการเกิดมันเป็นยุคเว้ยพ่อแม่มึงอาจจะเก่งกว่าพ่อแม่กูแต่ถ้าเกิดมาถึงยุคกูกับยุคมึงแล้วอ่ะกูไม่ยอมแพ้มึงแน่นอนกูสร้างเองกูภูมิใจถูกไหมพ่อแม่มีหน้าที่ให้ความรู้กูให้กำเนิดชีวิตกูแต่ที่เหลือกูมีสองมือสองตีนที่สวรรค์ประทานให้พรสวรรค์ที่สวรรค์ประทานให้ทุกคนคืออะไรสองมือกับสองเท้าเว้ยจำไว้แล้วหนึ่งสมองบางคนโง่บางคนฉลาดมึงอย่าไปคิดไอ้เหี้ยการเรียนไม่ใช่คือตัววัดนะแต่ความตั้งใจและตั้งมั่นแห่งจิตมึงเนี่ยนะครับคือตัววัดนะครับความไม่ย่อท้อต่อชาติตำเลิดต่อชะตาชีวิตต่ออุปสรรคต่างๆสักวันมันต้องเป็นของเราเว้ยมึงคิดอย่างเงี้ยพอถูกป่ะมึงสามารถขึ้นมาได้นะครับมึงดีกว่าหมากับแมวกับปลาที่กำลังถูกทุบหัวกับหมาที่ไปคุ้ยเศษอาหารขยะแดกกับแมวที่กำลังนั่งแดกอาหารเม็ดกับควายที่ดากแดดอยู่กลางทุ่งนากับวัวแม่งไอ้เหี้ยนะที่อยู่ในคอกเตียนที่เขาเชือดนะครับกับงูกับแรงต่างมึงเหนือสิ่งเหล่านั้นมากมายมันคือมนุษย์เว้ยมึงก็ยอมแพ้ทำเหี้ยอะไรเสียชาติเกิดมันเกิดมาถูกไหมสู้ไว้สุดทำให้เต็มที่ไม่มีหรอกไอสัตว์คำว่ารวยโดยไม่ลำบากไม่มีใครหรอกที่รวยโดยสบายไม่มีใครหรอกไอสัตว์ที่เก่งสอบได้ที่หนึ่งโดยที่ไม่อ่านหนังสือมีไหมฮะมึงไปถามคนที่เขาประสบความสำเร็จดูอ่ะไม่มีสบายหรอกมึงจำไว้ถ้าสบายเลยไอ้ชิบหายก็ฝันหวานไหมนอนฝันนั่งคิดจินตนาการโอ้กูอยากเก่งกูอยากได้นู่นนั่นแล้วก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ถูกหวยขอให้รวยนู่นนี่นั่นนะครับผมก็ว่านไปนะมึงเออแต่ถ้ามึงอยากเจ๋งอยากแจ๋วอย่าดูถูกตัวเองนะครับทำจิตให้เข้มแข็งแล้วไปให้ถึงในสิ่งที่ตัวเองฝันไว้นะครับผมเนี่ยเอาใจนะครับดูว่าหันก่อนคอมเมนต์นะนี่เรื่องสุดยอดครับอาจารย์ครับถูกค่ะอาจารย์เอานะครับอาจารย์หนูขออนุญาตถามหน่อยทำไมในนิมิตฝันของหนูมีแต่ยักษ์มาหาหนูคะมึงคงเป็นเมียยักษ์มั้งอิจิลินยาอีฮะจริงค่ะขอบคุณความจนเลยค่ะอาจารย์ผ่านทุกอย่างทุกนะครับนั่นมันคือความจนเว้ยกูต้องบอกเมื่อก่อนเนี่ยกูเป็นคนหน่วยเฮียกูจนจะตายแต่ตอนนี้กูกลับขอบคุณความจนแหละถูกป่ะเพราะถ้าเกิดกูไม่จนกูจะรู้เหรอว่าคนจนเป็นยังไงกูคงเรียกค่าครูไม่สนโลกแล้วเรียกแม่งสูงเลยถูกไหมเรียกแม่งให้เป็นแพงเลยกูเทิร์นโปรแล้วกูคบกับไฮโซแล้วถูกป่ะกูคบกับคนมีตังค์แล้วกูไม่มองแล้วคนไม่มีตังค์อ่ะไม่สามารถช่วยอะไรกูได้แต่กูยังเป็นเหมือนเดิมเลยถูกไหมแค่มีเหล้าให้กูมีเสือปูให้นั่งกับแก้มที่อะไรก็ได้สามสี่อย่างกูก็นั่งแดกเหล้าได้แล้วกูไม่ได้คิดอะไรมากมายชีวิตกูเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีเหมือนกับเราได้ขึ้นสวรรค์นะเว้ยเฮียไม่ใช่ลงนรกนะมึงทำตัวเองให้เหมือนกับตัวเองอมทุกข์อยู่ในนรกทำเฮียอะไรสวรรค์มีจริงหรือเปล่ากูไม่รู้นรกมีจริงหรือเปล่ากูไม่รู้แต่ตอนนี้กูรู้อยู่แล้วว่ากูอยู่บนสวรรค์บนสวรรค์กูคืออะไรในห้องแนวสี่เหลี่ยมมีเตียงนอนมีทีวีดูยังมีลมหายใจอยู่แล้วก็มีคนที่เรารักแล้วมีสิ่งที่เราที่ต้องทำพอหน้าที่จบอันนี้คือสวรรค์ที่กูสัมผัสได้เวลากูเหนื่อยเมื่อยล้ากูก็ไปสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสวรรค์ธรรมชาติหรือร้านเหล้าที่กูคิดว่ามันคือสวรรค์ของกูอันนี้แหละคือสวรรค์ของกูแล้วสบายใจเพราะกูสบายใจถูกป่ะเพราะกูเป็นคนที่ไม่หาความทุกข์เข้ามาสู่ร่างกายกูเหนื่อยกูก็ใช้เงินกูเหนื่อยมากกูง่วงกูก็หลับกูไม่ได้คิดที่อะไรมากมายชีวิตกูแต่สิ่งที่กูคิดคือกูไม่ซ้ำเติมมนุษย์ด้วยกันและสัตว์โลกด้วยกันกูช่วยได้กูช่วยที่กูบอกอ่ะนะเอา323วิวนะครับถูกกับอาจารย์ผู้ถูกที่สุดครับกับอาจารย์ครับฟังแล้วเข้าใจง่ายครับผมนะคือที่กูบอกเนี่ยที่กูบอกเนี่ยนะครับผมมันคือมนุษย์ไอ้เหี้ยไม่ใช่นักบวชถ้านักบวชก็อีกแบบนึงเพราะนักบวชเขาจะมีกฎของเขาอยู่วินัยพระธรรมวินัยหรือว่าศีลต่างๆไงนะครับผมนะก็จะมีศีลกี่ข้อข้อห้ามแล้วข้อปฏิบัติต่างๆมากมายเยอะแยะผมไม่ค่อยล่วงรู้หรอกเพราะเป้าหมายชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าไปมรรคผลนิพพานถูกไหมไปมรรคผลนิพพานแต่หมายของผมคือขอแค่วิมานชั้นใดชั้นหนึ่ง
เอ้ยขอแค่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งพูดผิดอย่างเป้าหมายของนักบวชเนี่ยคือไปนิพพานแต่เป้าหมายของกูคือขอแค่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งมีวิมานบนสวงสวรรค์หลังจะโตแล้วสามารถรองรับนางฟ้าให้กูวิ่งไล่จับได้นี่คือของกูเลยกูจะพูดมาเสมออยู่แล้วทุกคนก็ฟังกูไว้ไอ้เหี้ยแม่งอาจารย์ต้นตีนเหี้ยแล้วแต่ถ้าคิดจริงๆแล้วเนี่ยที่ว่ามึงดัดจริตกันเนี่ยมึงอยากไปใช่ไหมมึงโอนเงินให้กูมึงต้องละให้หมดทุกอย่างที่เป็นเงินเป็นทองเป็นสิ่งที่รักเมียเมืออะไรต่างมึงยกพี่เหินไปเลยต้องมีมึงจะโอ้จะไปนิพพานแล้วมึงยกเมียให้พี่เหินไปเลยแต่มึงยกเงินมาให้กูเนี่ยรถยนต์ที่อะไรยกให้กูที่ดินที่ดินยกให้กูมึงต้องละเนี่ยละซึ่งทุกอย่างมีใครไหมชิบหายแล้วเวลาตายหาไปแล้วปั๊บเนี่ยเขาเอาเงินเป็นพันล้านเอาไปเผาไฟตายตามมึงไปตอนมีชีวิตอยู่ของกูของกูของกูเงินกูมีเป็นพันล้านนี่โชว์ในบัญชีอีเหี้ยตายไปแม่งก็ขึ้นอืดเหมือนกันไอ้สัตว์พันล้านเนี่ยลูกหลานมึงจะเอาเงินพันล้านมึงนะครับไปสุมกองไฟเผาไปตามมึงไหมไปใช้ในสวรรค์หรือในนรกไหมมีไหมกูอยากจะดูเหมือนกันทุกอย่างของกูกูดูแล้วไม่มีของกูเลยเหี้ยนะถ้าวันพรุ่งนี้ไม่มีอยู่จริงเงินมันเงินในพันล้านในบัญชีเนี่ยของพวกมึงเนี่ยจะอยู่กับใครนะโอ้ไม่ใช่ของมึงบางทีก็เป็นมรดกเลือดอีกไอสัตว์ฆ่าฟันกันอีกไอเหี้ยแม่งแย่งสมบัติคนที่โดนของคุณสายมนต์ดำนะครับโดยการแย่งมรดกแม่งเยอะมากนะเล่นกันแรงนะเว้ยบางคนถึงขั้นอยู่บ้านไม่ได้บางคนถึงขั้นเป็นบ้าเป็นบอบางคนถึงขั้นตายโดยมิทราบสาเหตุเพราะเงินเพราะมรดกอย่างที่มึงแย่งชิงกันที่เป็นสมบัติที่มันนอกกายแต่มันก็ต้องอยู่ในใจกูเลยว่าไอเหี้ยถ้าไม่มีตังกูก็สร้างเหี้ยอะไรไม่ได้ถูกไหมมันสำคัญแหละนะครับตอนเป็นมนุษย์มึงต้องใช้หลักการคิดนะเว้ยว่าเงินสำคัญก่อนเนี้ยแต่ถ้าเป็นผีแล้วไม่สำคัญเลยคือบุญเว้ยแยกให้ออกก่อนเป็นคนนะครับไอสัตว์หาเงินซะนะครับผมนะแล้วก็หาบุญไปด้วยควบคู่กันไปไม่ใช่หาแต่เงินแต่ลืมบุญลืมบาปลืมกรรมต่างๆโดยไม่คิดนะครับว่าการได้มาของเงินเนี่ยนะครับมันผิดชอบชั่วดีขนาดไหนถ้าขาดความผิดชอบชั่วดีในการหาเงินนะครับมึงจงทำใจไว้เลยว่ามึงได้ไปใช้ตังมึงในนรกอเวจีแน่นอนแต่เงินในโลกมนุษย์นะครับไปไหนล่ะก็ไม่ใช่ของมึงไงไปไหนก็ไม่รู้ถ้ามึงมีเมียมึงเกิดตายก่อนครับเมียมึงก็ไปเบลอผัวใหม่แล้วกันมาแล้วนะครับโอเคนะเอา304วิวนะครับ304วิวนะครับรู้สึกสวัสดีค่ะติดตามอยู่นี่มาสักระยะนึงแล้วครับรู้สึกว่าอาจารย์ชัดเจนเวลาดูคลิปอาจารย์ลูกอยู่ข้างๆลูก2ขวบเริ่มพูดตามอาจารย์แล้วครับเวสสาพุษะแหมหน้าจริงๆนะผมเนี่ยแหมน่ารักจริงครับเวสสาพุษะเด็กๆตอนนี้เริ่มเป็น FC ผมครับอาจารย์พูดจริงครับไม่มีอะไรเป็นของเรานอกจากบุญกับบาปหรือบอกว่าบางอย่างนะผมเทศหรือว่าไม่เทศผมพูดให้ฟังเนี่ยผมเข้าใจชีวิตมนุษย์มากกว่านะครับคนที่บวชนะบวชก็คือบวชอ่ะใช้ชีวิตอยู่ทางธรรมอ่ะแต่ผมคือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ทางโลกแล้วออกมาพูดให้ทุกคนต้องอย่าประมาทต่อความเป็นและความตายหรือว่าความพิการโทบาทุกอย่างเขาเรียกว่าอุบัติเหตุแห่งชีวิตเนี่ยแต่ละคนที่พบเจอเนี่ยอย่างแรกเลยคือพิการก่อนมึงไม่ตายแล้วพิการไม่ได้พิการจากกำเนิดนะใช้ชีวิตในระยะหนึ่งอุบัติเหตุแห่งชีวิตทำให้พิการอย่างที่สองคือตายแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุแบบที่ไม่เสียชีวิตคือพิการล้มละลายโดนคดีติดคุกเกี้ยงต่างอุว่านมันจะเป็นกรรมของพวกมึงที่มึงกระทำแต่สุดท้ายมันเกิดจากอะไรครับตัวมึงเองหมดเลยเฮียมึงต้องโทษใครหรอกอาจารย์หนูโดนโกงก็มึงให้เขายืมทำเฮียอะไรอาจารย์เนี่ยหนูเดินไม่ได้หนูโดนอุบัติเหตุต่างๆเอาก็มึงประมาทไอ้ชิบหายหรือไปนั่งรถหรือเวรกรรมมึงไปโทษใครอาจารย์ผัวหนูนู่นนี่นั่นตายเอาก็คือเกิดจากมึงประมาทมันหลับนงหลับในต่างๆทุกอย่างเกิดจากตัวเองหมดแต่มนุษย์แปลกนะครับชอบไปมองโทษบ่อยชาวบ้านเขาว่าเกิดจากคนอื่นกูไม่ผิดกูไม่ผิดจริงๆแล้วทุกอย่างเกิดจากตัวมึงเกิดจากกรรมถ้ามึงคิดว่าทุกอย่างเกิดจากมึงเกิดจากกรรมเนี่ยนะครับผมนะมึงไม่ต้องไปเครียดอะไรมากมายสุดท้ายมึงหนีไม่พ้นหรอกมันคือกรรมมึงกรรมมึงจริงๆกรรมแท้ๆกรรมไม่ใช่ว่าแค่ภพนี้ภพที่แล้วก็มีที่มึงยังใช้ไม่หมดมาใช้ภพนี้กรรมภพนี้ก็มีที่มึงกระทำมาแต่หลายอย่างที่มึงได้พบได้ประสบและเจอกันมันคือเวรกรรมทั้งนั้นทำไมกูต้องมาเจออีนี่ก็อีนี่มันคือเจ้ากรรมในเวรมึงทำไมกูต้องมาเจออีนั่นก็อีนั่นนี่คือเจ้ากรรมในเวรมึงทำไมกูต้องมาเจออีนู่น
ก็ไอ้นู่นมันก็ชื่อเจ้ากรรมนายเวรคือเวรกรรมของมึงสรุปมันเกิดจากกรรมหมดเลยหอกหักนะสวัสดีครับผมอ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วกันครับ44แล้วตอนนี้โอกาสอยู่ที่ความตั้งใจอาจารย์พูดถูกค่ะชอบสวัสดีครับลูกสาวผมชอบอาจารย์มากครับโอเคดุนโลกแดงนะครับผมนะสมชายครับมีลูกสาวใครอายุ20บ้างนะไอ้ห่าที่ชอบกูนะนะประมาณนั้นนะครับนั่นนี่คืออสูรเว้ยไอ้เหี้ยถามว่าการเป็นอสูรเนี่ยนะครับผมนะมันมีความอะไรบ้างก็คือความเฟี้ยวฟ้าวนะครับผมนะกวนส้นตีนนะครับมีความโอ้หลายๆอย่างมากมายนะแข็งแกร่งเจ้าชู้บ้ากามขี้เมาบ้างอะไรบางอย่างแล้วแต่นะครับตามสไตล์และนิสัยนะแบบว่าดีๆมีไหมก็มียักษ์ไม่กินเหล้ามีครับอาจารย์มีหมดเลยยักษ์ไม่กินเหล้าคนกินเหล้าคนไม่กินเหล้ามีเลยมันเป็นอาหารกินเหล้ามีไหมก็มีอาหารกินเหล้ามีไหมก็มีเหมือนกันยักษ์ไม่เจ้าชู้มีไหมครับก็มีไอ้เหี้ยทหารไม่เจ้าชู้ก็มีทหารเจ้าชู้ก็มีทุกอย่างมันมีหมดแหละแล้วแต่ว่าพวกมึงเนี่ยจะเลือกหาให้เจอเหมือนบางคนบอกว่าเนี่ยไม่ชอบเลยคนเจ้าชู้นู่นนี่นั่นอะไรต่างมึงเอาทำเหี้ยเขาทำหัวทำหาเลยมึงไปหาคนที่เขาไม่เจ้าชู้ดีเหรอแต่มึงเสือกจับเขาทำหัวมึงจะเรียกร้องหาพระแสงคองเงาทำไมถูกไหมถูกไม่ถูกอีเฮกรรมคือการกระทำครับผมลูกเขาเรียกอาจารย์ว่าปู่เวทที่ติดตามอาจารย์ตั้งแต่อยู่วัดเจอดับโอเคครับอาจารย์บางคนเล่นมนต์ดำใส่คนอื่นเพื่อที่จะเอาสมบัติของพี่น้องมีจริงบางคนอิจฉาคนอื่นกลัวได้ดีกว่าคนอื่นเล่นมนต์ดำก็มีอีกครับอาจารย์โอ้เยอะครับมันเกิดจากความอิจฉาริษยาความอยากได้ใครและมีนะครับของพวกนี้นะครับที่ผมบอกนะมันเกิดจากความอยากได้ใครมีต่างๆนะครับเลยทำให้เราเนี่ยครับทำคุณใส่มนต์ดำใส่กันนะครับของพวกนี้หรือไม่ก็คนที่เขาเรียนและศึกษานะครับทางด้านสายนี้แล้วการปล่อยของนู่นนี่นั่นทำเหี้ยอะไรแบบเหมือนลองกันนะครับแล้วเราไปรับมาเช่นลมพัดเนี่ยมันก็เยอะไม่โดนทำแต่ไปรับมาก็มีในจังหวะที่ดวงตกดวงซวยเหี้ยอะไรไปรับมาหรือเวรกรรมเวรที่อยู่ตามข้างทางแล้วมาเจอโอ้โหมากโลกใบนี้มีอะไรที่แม่งซับซ้อนเงื่อนมากมายนะครับแต่แปลกๆก็มาดูที่สำนักกูมาดูคลิปกูมาดูที่กูไล่นะฮะว่าเฮ้ยแม่งยังมีอยู่ในโลกใบนี้ในสังคมนะครับมันก็เลยสร้างความปวดเสียนปวดหัวระบานกระทมหรือระทมกระบาลให้กับคนที่มันไม่ชอบทางด้านนี้นะครับก็มาดูคลิปกูใน TikTok บ้างเฮียอะไรบ้างนั่นไปโจมตีหาอะไรกูหลอกลวงกูโดนตำรวจหิ้วไปแล้วอีกฮะนะลูกศิษย์กูตำรวจก็เยอะไอ้ชิบหายนะลูกศิษย์กูเป็นอาหารก็มีกูมีทุกอาชีพลูกศิษย์กูอะจะบอกให้แม้ทั้งโจวันยังมีเลยชิบหายเออผมไม่ได้สนใจอาจารย์นะครับไม่สามารถเลือกลูกศิษย์ได้แต่อาจารย์สามารถสั่งสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดีได้อาจารย์สามารถสร้างลูกศิษย์ให้มีกินมีใช้ได้อาจารย์สามารถชี้แนะแนวทางให้ลูกศิษย์นะครับประสบความสำเร็จได้แต่ไม่สามารถที่จะเลือกลูกศิษย์ได้เลยไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรสำนักกูยินดีต้อนรับหมดสังเกตได้กูต้อนรับหมดเลยเฮียนะเพราะคนข้างๆกูรอบกายกูก็ไม่ได้มีใครรวยหรอกจริงนะกูก็ไม่รวยหรอกเพราะกูมีกูก็สร้างเอาจริงนะครับคนที่อยู่ใกล้ตัวกูจะรู้เลยว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะครับกูเสียกับการสร้างเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยถูกไหมเพราะกูสร้างกูนะครับกูเอาเงินนะครับวัตถุมงคลรับสิทธิ์ที่มึงหยอดกันเนี่ยเอามาทำเอามาสร้างให้มันออกมาดีไม่อายใครนะครับผมนะถ้ากูมีแต่เกิดกูเนรมิตวันนี้กูจบแล้วนะครับเข้าใจนี่ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คนที่ทำบุญใส่ใส่การจะบาปไหมครับบาปแน่นอนนะครับบาปแน่นอนหรือฉันไม่เคยทำบุญใส่ใส่ใครไม่ทำมาดีแล้วนะเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราโดนของดำครับผมนะคือมันจะไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยมึงหากูแล้วกันพูดคุยแล้วเรื่องถึงไหนแล้วครับอาจารย์หนูเพิ่งมาค่ะย้อนหลังแล้วกันนะครับสวัสดีเพชรอะไรตลอดไม่มีโอ้ขอบคุณมากครับดาว50ดวงไก่นะคิดถึงอาจารย์ครับโอเคจันชะลมพรโอเคสวัสดีครับอาจารย์ทีมงานครอบครัววิมานอสูรนะครับเรามาใช้นามสกุลวิมานอสูรกันเยอะๆแล้วเห็นนะรู้สึกดีว่าเฮ้ยกูเห็นว่าคนใช้วิมานอสูรกันนะครับมันเหมือนกับนะเป็นแบรนด์เราอ่ะนะเป็นแบรนด์เราแต่หลายคนที่เป็นอสูรเหล่ายักษ์เนี่ยนะครับมาถึงผมก็ร้องไห้ร้องห่มมาหากูอะไรต่างๆนะครับผมนะก็ถือซิว่านะครับชาตินี้เกิดมาได้เจอกันได้เจอกูแล้วกันเจอคนแปลกๆเงี้ยนะครับได้เข้ามาสู่ในสำนักวิมานอสูรของผมนะหรือว่าของทุกคนเนี่ยได้เจอกันก็เหมือนกับยุคหลายๆยุคที่เกิดมาได้เจอคนสำคัญต่างๆมากมายเขาโชคดีนะเขายังได้เจอนะแต่ยุคนี้อย่างน้อยนะครับมึงได้เจออาจารย์คนตีนอย่างกูถือว่ามึงก็โอเคแล้วนะครับได้มาพบได้มาเจอได้มาดูได้มาจับผิดได้มาสัมผัสนะครับเฮ้ยมันยังมีอาจารย์แบบนี้อยู่ในโลกใบนี้ด้วยนะครับ
นะที่มันไม่ค่อยสนที่อะไรมากมายนะครับผมนะสนแต่ความสุขและความถูกต้องพอแล้วนะครับนะถูกต้องถูกใจแล้วก็ไม่เดือดร้อนใครก็พอนะเอา310วิวนะครับใช่ค่ะดูคลิปแล้วเข้าใจแล้วโลกใบนี้มีอะไรที่เราไม่รู้อีกมากมายสวัสดีครับสวัสดีนะโอเคครับรับพรครับเริ่มแสบคอแล้ว50นาทีแล้วนะครับเก็บเสียงไว้ไล่ผีวันศุกร์ไอ้วันเสาร์ที่14นะครับผมนะรับพรบารมีที่พระเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่ในปัจจุบันนะครับสมมติว่านะครับประสบความสำเร็จในชีวิตคิดสิ่งใดขอให้สมหวังอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยทุกคนคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคิดอะไรก็เป็นความสุขคิดอะไรก็เป็นบุญกุศลคิดแรงต่างนะขออย่าให้มีผิดเพี้ยนและผิดหวังเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับผม